สกายบุ๊กขอเสนอดิจิตอลเพย์บุ๊กนิทานเสียงแสนสนุกวรรณคดีการ์ตูนฉบับคลาสสิกเรื่องรามเกียรติ์รามาวตารชาญวานรตอนที่5กำเนิดพาลีสุครีบหนุมานท้าวโคดมแห่งกรุงสาเกตทรงเบื่อหน่ายทางโลกจึงไปบวชเป็นฤาษีบำเพ็ญพรตอยู่นานจนหนวดเครายาวกระทั่งนกกระจาบคู่หนึ่งก็สามารถมาทำรังออกไข่ในหนวดได้วันหนึ่งพ่อนกออกไปหาอาหารเห็นวัวบานก็โผล่ลงจิกกินเกสรเพลินจนมืดค่ำเมื่อบัวหุบกลีบพ่อนกจึงติดอยู่ในดอกบัวกว่าจะกลับได้ก็ต่อเมื่อบัวบานตอนรุ่งสางของวันถัดไปจึงถูกแม่นกต่อว่าด้วยความโกรธเพราะคิดว่าพ่อนกแอบไปคบชู้อยู่กับนางนกตัวอื่นพ่อนกเล่าว่าต้นติดอยู่ในดอกบัวแม่นกไม่เชื่อพ่อนกจึงสาบานว่าถ้านอกใจให้บาปพระดาบสผู้ทรงพรตนี้ตกแก่ข้าพระฤาษีโคดมได้ยินก็สงสัยว่าตนมีบาปอะไรจึงถามขึ้นพ่อนกตอบว่าเพราะพระฤาษีสละราชสมบัติมาบวชโดยยังไม่มีรัชทายาทสืบราชสมบัติพระฤาษีเห็นด้วยกับพ่อนกจึงทำพิธีชุบสตรีขึ้นมาเป็นภรรยาให้ชื่อว่าการอัจนาต่อมามีบุตรสาวกับนางการอัจนาชื่อสวาหะเมื่อพระอินทร์รู้ว่านนทกไปเกิดเป็นทศกัณฐ์และจะทำให้โลกเดือดร้อนจนพระนารายณ์ต้องอวตารลงไปปราบจึงคิดจะไปอยู่ร่วมกับนางการอัจนาเพื่อจะได้มีโอรสคอยช่วยพระนารายณ์รบกับทศกัณฐ์วันหนึ่งหลังจากพระฤาษีโคดมออกไปหาผลไม้ในป่าพระอินทร์ก็ลงมาร่วมสมกับนางการอัจนาจนมีโอรสผิวกายสีเขียวเหมือนพระอินทร์ต่อมานางการอัจนาเกิดความเสน่หาพระอาทิตย์พระอาทิตย์เองก็ปรารถนาจะมีโอรสกับนางเพื่อจะได้เป็นทหารพระนารายณ์จึงลงมาร่วมอภิรมย์กับนางการอัจนาจนมีโอรสอีกองค์หนึ่งพระฤาษีโคดมรักเอาใจใส่บุตรชายทั้งสองมากวันหนึ่งจะไปอาบน้ำมือขวาอุ้มบุตรชายคนเล็กให้บุตรชายคนพี่ขี่หลังส่วนมือซ้ายจูงนางสวาหะบุตรสาวนางสวาหะเดินบ่นด้วยความน้อยใจว่าอนิจจาหลงรักลูกเขาช่างเอาอุ้มชูแล้วให้ขี่ลูกตนให้เดินปัตถภีไม่ปราณีบ้างเลยพระบิดาพระฤาษีได้ยินก็สงสัยถามนางสวาหะว่าทำไมจึงพูดเช่นนั้นนางสวาหะเช็ดน้ำตาเล่าให้ฟังว่าตอนบิดาไม่อยู่มีใครมาหามารดาบ้างพระฤาษีได้ฟังก็ทั้งรักทั้งแค้นแน่นจิตที่ภริยาคบชู้จึงอธิษฐานว่าถ้าใครเป็นบุตรของตนขอให้ว่ายน้ำกลับมาได้ส่วนใครที่ไม่ใช่ก็ให้กลายร่างเป็นลิงเข้าป่าไปแล้วพระฤาษีก็ทิ้งบุตรทั้งสามลงน้ำในที่สุดปรากฏว่ามีแต่นางสวาหะเท่านั้นที่ว่ายกลับมาได้ส่วนกุมารทั้งสองกลายเป็นลิงเข้าป่าไปพระฤาษีโกรธนางการอัจนาจึงสาปให้กลายเป็นหินสำหรับให้พระนารายณ์อวตารใช้จองถนนไปเมืองลงกาแต่ก่อนที่นางการอัจนาจะกลายเป็นหินโดยความโกรธบุตรสาวนางจึงสาปนางสวาหะว่าจงไปอ้าปากยืนตีนเดียวเหนียวกินล้มอยู่ในไพรศาลที่เชิงขอบเขาจักรวาลจนกว่านางสวาหะมีลูกเป็นลิงจึงจะพ้นคำสาปฝ่ายพระอินทร์กับพระอาทิตย์เมื่อทรงทราบเหตุร้ายที่เกิดแก่โอรสก็ไปสร้างเมืองขีดขินไว้ให้ครองแล้วใช้มนต์เนรมิตเหล่าเทพบริวารให้กลายเป็นวานรเพื่อเป็นเสนาอำมาตย์และทหารคอยช่วยดูแลรักษาบ้านเมืองพระอินทร์ประทานนามโอรสว่ากากาศส่วนพระอาทิตย์ประทานนามโอรสว่าสุครีบทั้งพญากากาศกับสุครีบครองเมืองขีดขินร่วมกันมีสัมพันธไมตรีกับเท้ามหาชมพูแห่งเมืองชมพูเท้ามหาชมพูไม่มีโอรสธิดาพระสวนจึงประทานโอรสของพระการซึ่งเป็นลิงดำชื่อนิลพัทให้เป็นนัดดา
เมื่อพระอิศวรทรงทราบว่านางสวาหะต้องคำสาปของมารดาก็คิดจะให้นางมีบุตรเป็นทหารของพระนารายณ์อวตารจึงตรัสสั่งพระพายให้นำคทาตรีศูนย์และจักรและกำลังกายของพระองค์ไปซัดใส่ปากนางสวาหะเพื่อจะได้มีบุตรเป็นวานรที่เก่งกาจแล้วให้พระพายคอยปกป้องคุ้มครองนางสวาหะกับบุตรด้วยพระพายรับสนองพระบัญชาต่อมานางสวาหะก็ตั้งครรภ์เมื่อครบ30เดือนก็คลอดบุตรออกทางปากตัวโตใหญ่เท่ากับมีอายุได้16ปีเป็นวานรขนขาวทั้งตัวมีกุนทนติดตัวมีเขี้ยวแก้วสามารถหาวเป็นดาวเป็นเดือนและแปลงร่างให้มีสีหน้า8มือได้พระพายตั้งชื่อว่าหนุมานแล้วแบ่งกำลังให้ส่วนนางสวาหะก็สั่งบุตรว่าอันกุนทนขนเพชรเขี้ยวมณีที่มีในกายของลูกรักถ้าว่าผู้ใดมาทักทายท่านนั้นนาร้ายทรงจักอวตารลงมาปราบยักษ์เจ้าจงสวามิภักดิ์กับบาทาวันหนึ่งหนุมานเที่ยวไปหักถอนต้นไม้เพื่อเก็บผลไม้เป็นอาหารจนไปถึงเขตอุทยานของพระอุมามเหสีของพระอิศวรทำให้ต้นไม้ในอุทยานเสียหายพระอุมากริ้วมากสาปให้กำลังของหนุมานลดลงครึ่งหนึ่งแต่เมื่อหนุมานขออภัยโทษว่าไม่ได้ตั้งใจดูหมิ่นพระอุมาก็เมตตาจึงประทานพรว่าถ้าพระนารายณ์ซึ่งจะอวตารเป็นพระรามได้ลูบหลังหนุมานหนุมานจึงจะพ้นคำสาปต่อมาพระพายพาหนุมานไปถวายตัวกับพระอิศวรพระองค์ประทานพรให้อายุยืนชั่วกันปามีเดชศักดาดังไกลสอนแม้จะถูกฆ่าตายถ้ามีลมพัดมาก็จะฟื้นทันทีแล้วพระอิศวรก็สอนวิชาคาถาอาคมให้หนุมานแปลงกายหายตนได้หนุมานร่ำเรียนวิชาจนเชี่ยวชาญพระอิศวรให้ตามพยากากาศและสุครีพขึ้นมาเฝ้าแล้วให้หนุมานและชมภูพานซึ่งเป็นวานรที่ทรงชุบขึ้นจากเหงื่อใครไปอยู่ด้วยในฐานะนัดดาและโอรส